สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป.3คาบนี้นะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคาดคะเนความยาวเป็นเมตรแล้วก็เซนติเมตรคาบที่แล้วนะครับครูพานักเรียนฝึกทั้งจากตัวอย่างที่ครูพาสอนนะครับแล้วก็จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.3เล่ม1ของอักษรนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับถ้านักเรียนเรียนเรื่องไหนแล้วนะครับลืมเรื่องที่ครูสอนไปอย่าลืมกลับไปทบทวนจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.3เล่ม1ของอักษรด้วยนะครับถ้านักเรียนทบทวนแล้วแม่นยำแล้วไปฝึกแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกับหนังสือแบบฝึกหัดก็ได้ด้วยนะครับนักเรียนมาดูกันเลยครับทบทวนสั้นๆว่าถ้าเราอยากคาดคะเนให้แม่นยำนะครับการคาดคะเนจะถูกต้องมากหรือน้อยเนี่ยทำยังไงครับเอาความยาวจริงกับความยาวที่เราคาดคะเนมาลบกันใช่ไหมก็จะได้การความผิดพลาดของการคาดคะเนไปถ้าเราคาดคะเนผิดถือว่าผิดไหมครับไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมการคาดคะเนผิดความคาดเคลื่อนจากการคาดคะเนไม่ใช่เรื่องผิดครับเป็นเพียงแต่การประมาณโดยคร่าวๆเท่านั้นว่าสิ่งของที่เราเห็นเนี่ยน่าจะมีความยาวประมาณเท่าไหร่เวลาเราจะใช้งานอะไรอย่างเช่นแค่เราจะใช้เครื่องมือวัดว่าเครื่องมือวัดที่เหมาะสมในการวัดเขาเนี่ยควรใช้อะไรนะครับเราก็ต้องคาดคะเนก่อนว่าเขาเนี่ยน่าจะยาวประมาณเท่าไหร่สิ่งของเหล่านั้นยาวเท่าไหร่แล้วจะใช้เครื่องวัดอะไรถึงจะเหมาะสมถูกไหมนะครับยกตัวอย่างแรกครับถ้าครูอยากวัดความสูงของแจกันในภาพนี้ครับเห็นไหมครูอยากวัดความสูงของแจกันในภาพนี้ครับครูก็ต้องมาจินตนาการก่อนครับว่าแจกันควรจะสูงประมาณเท่าไหร่เมื่อดูด้วยสายตานะครับแล้วครูก็นึกถึงเครื่องมือวัดว่าเครื่องมือวัดที่เหมาะสมที่เราเรียนมาไม้เมตรไม้บรรทัดสายวัดตัวนะครับสายวัดชนิดตลับเหล่านี้อันไหนเหมาะที่จะเอามาใช้วัดแจกันอันนี้นะครับครูก็ต้องประมาณความสูงของแจกันออกมาก่อนครับว่าแจกันสูงประมาณเท่าไหร่ถ้าครูเห็นแจกันแล้วครูประมาณความสูงนะครับคาดคะเนออกมาว่าแจกันนี้น่าจะสูงประมาณ30เซนติเมตรแหละครูก็พอจะเลือกเครื่องวัดได้เลยว่าเอ๊งั้นใช้ไม้บรรทัดวัดก็น่าจะได้เพราะไม้บรรทัดยาวประมาณ30เซนติเมตรพอดีเหมือนกันนะครับหรือเผื่อไว้แล้วกันเอาไม้เมตรวัดแล้วกันเผื่อมันยาวกว่า30เซนติเมตรเพราะว่านี่คือการคาดคะเนนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะๆตามความยาวจริงๆมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เสมอนะครับพอวัดออกมานะครับครูไปหยิบไม้เมตรมาวัดความยาวแจกันได้35เซนติเมตรเรียกว่าความยาวจริงของแจกันนะครับเอาความยาวจริงกับความยาวหรือความสูงที่คาดคะเนเอาความสูงของแจกันจริงๆเนี่ย35เซนติเมตรลบด้วยความสูงที่คาดคะเนคือ30เซนติเมตรนะครับก็จะได้ความคาดเคลื่อนในการคาดคะเนนะครับก็จะบอกว่าครูเนี่ยคาดคะเนความสูงแจกันผิดไป5เซนติเมตรนั่นเองนะครับลองดูครับอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้าครูบอกว่าให้คาดคะเนความกว้างของกระดานดำนะครับเผื่อว่าถ้าครูอยากจะวัดความกว้างของกระดานดำครูจะได้เลือกเครื่องมือวัดให้ถูกต้องนะครับจะได้เลือกเครื่องมือวัดที่เราเรียนมา4ตัวนี้เหมาะสมกับความกว้างของกระดานดำครูก็คาดคะเนก่อนเลยครับว่ากระดานดำนี่น่าจะยาวประมาณ2เมตรถ้ากระดานดำยาวประมาณ2เมตรเครื่องมือวัดที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นสายวัดชนิดตลับหรือว่าตลับเมตรใช่ไหมครับครูก็ไปหยิบตลับเมตรมาวัดความยาวของกระดานดำนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับเป็นภาพตลับเมตรข้างล่างถ้าวัดออกมาได้จริงๆ3เมตรอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับกระดานดำที่ห้องเรียนนักเรียนอาจจะยาวไม่เท่ากับกระดานดำของครูก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องผิดอะไรนะครับนักเรียนก็แค่ดูตัวอย่างของครูไปก่อนนะครับว่าครูทำยังไงนะครับนักเรียนลองไปวัดจริงๆดูคาดคะเนออกมาก่อนนะครับแล้วไปเอาตลับเมตรมาวัดดูจริงๆว่าได้เท่าไหร่นะครับในตัวอย่างของครูที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือครูวัดจริงๆแล้วนะครับว่ากระดานดำเนี่ยกว้าง3เมตรตอนครูคาดคะเนครูคาดคะเนไว้ที่2เมตรคาดเคลื่อนไป1เมตรนะครับครูก็บอกว่าคาดคะเนผิดไป1เมตรนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับหรือคาดคะเนระยะทางครับถ้าเป็นระยะทางจากโรงพยาบาลถึงโรงเรียนสมมติโรงเรียนเราอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเท่าไหร่นะครับโรงเรียนบางโรงเรียนอาจจะอยู่แค่คนละฝากถนนกับโรงพยาบาลนะครับโรงเรียนนักเรียนอยู่ไกลโรงพยาบาลมั้ยครับลองจินตนาการดูนะครับลองดูโรงเรียนที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าน่าจะอยู่ไกลประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครูก็ต้องคาดคะเนก่อนเพื่อที่จะไปเลือกเครื่องวัดได้ถูกต้องนะครับครูคาดคะเนครับว่าโรงพยาบาลกับโรงเรียนน่าจะอยู่ห่างกันประมาณ800เมตรครูก็คาดคะเนขึ้นมาเลยนะครับจากความรู้สึกนี่แหละว่า
ประมาณเท่านี้แหละนะครับ800เมตรสนามฟุตบอลนึงเนี่ยมีความยาวประมาณ100เมตรนะครับนี่ก็ยาวกว่าสนามฟุตบอลเนี่ยน่าจะประมาณ8เท่าครูก็คิดว่าน่าจะประมาณ800เมตรนี่คือเทียบจากสิ่งของสถานที่ที่อยู่ในประสบการณ์ที่เราเจอมาในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับคราวนี้ครูควรใช้อะไรไปวัดดีครับ800เมตรเนี่ยก็ควรใช้ล้อวัดระยะทางถูกไหมครับหรือว่าใช้สายวัดที่ม้วนเก็บได้แบบยาวๆนะครับวัดออกมาบังเอิญว่าไปวัดมาจริงได้880เมตรครับแสดงว่าคาดคะเนผิดไป80เมตรการคาดคะเนผิดเอามาจากไหนเอาความยาวจริงเอาระยะทางจริงลบด้วยระยะทางที่คาดคะเนใช่ไหมครับผิดไป80เมตรนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเป็นสิ่งของสถานที่ความสูงของคนนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนน่าจะคาดคะเนได้นะครับอันนี้เป็นครูแนะนำว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนควรจะฝึกไว้เลยนะครับในทางการพิสูจน์บุคคลเรื่องครูเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับในการสืบสวนสอบสวนคดีบางครั้งนะครับพยานเนี่ยนะครับก็จะถูกถามโดยตำรวจที่สืบสวนว่าคนร้ายที่คุณเห็นเนี่ยนะครับมีความสูงประมาณเท่าไหร่วิธีการจินตนาการที่ง่ายที่สุดเลยคือเทียบกับตัวเราเองครับว่าเขาสูงมากกว่าเราหรือเตี้ยกว่าเราหรือเท่าๆกับเราอันนี้จะช่วยให้เราประมาณความสูงของคนที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมมุติว่าครูอยากจะประมาณความสูงของโหน่งโหน่งเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่นะครับวิธีการของครูก็คือครูก็ลองจินตนาการว่าถ้าครูไปยืนข้างๆโหน่งครูน่าจะสูงกว่าโหน่งนะครับครูก็คาดคะเนว่าโหน่งนี่น่าจะสูงแค่ประมาณ130ซมมนะครับครูก็เลยวัดความสูงจริงๆของโหน่งขึ้นมานะครับโหน่งไปยืนตรงเครื่องวัดความสูงเร็วนะครับวัดปุ๊บออกมาได้135ซมเห็นมั้ยครับก็ใกล้เคียงเลยนะถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับแสดงว่าครูคาดคะเนผิดไปแค่5ซมเท่านั้นเองนะครับลองดูอีกคนนึงครับต้นกล้าถ้าครูคาดคะเนความสูงของต้นกล้าบ้างครับนะครับวิธีการของครูก็คือครูก็ลองจินตนาการดูเช่นเดิมครับว่าถ้าครูไปยืนข้างๆต้นกล้าครูน่าจะสูงกว่าต้นกล้านิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกระโหน่งนี่ครูสูงกระโหน่งเยอะเลยครูสูงกว่าต้นกล้านิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ประมาณว่าต้นกล้าน่าจะสูงประมาณ150ซมนะครับถ้าครูคาดคะเนว่าต้นกล้าสูง150ซมเนี่ยครูก็ให้ต้นกล้าไปลองวัดความสูงจริงๆดูปรากฏว่าต้นกล้าสูงจริงครับไปวัดละนะได้ความสูงมาจริงๆ146ซมแสดงว่าครับครูคาดคะเนผิดไป4ซมเอาความสูงที่ครูคาดคะเนกับความสูงจริงๆมาลบกันจะเห็นว่ากรณีนี้ครูคาดคะเนสูงไปกว่าความเป็นจริงใช่ไหมความสูงที่คาดคะเนมีค่ามากกว่าก็ความสูงที่คาดคะเนเป็นตัวตั้งนะครับลบด้วยความสูงที่วัดได้จริงอันไหนมากกว่าเอานั้นเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวที่น้อยกว่าก็จะได้ความสูงหรือความยาวที่เราคาดคะเนผิดไปนั่นเองนะครับลองเป็นสิ่งของบ้างก็แล้วกันครับถ้าเป็นหลอดไฟหลอดไฟแบบนี้นะครับเป็นหลอดไฟที่นิยมใช้ตามบ้านนักเรียนเลยใช่ไหมนะครับหลอดแบบนี้เรียกหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือว่าหลอดเรืองแสงนะครับนะครับหลายๆคนเรียกหลอดนีออนนี่เป็นชื่อเขาเรียกว่าชื่อเล่นหรือคำพูดทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หลอดนีออนนะครับข้างในหลอดนี้ไม่ได้บรรจุก๊าซนีออนนะครับหลอดที่บรรจุก๊าซนีออนส่วนใหญ่นักเรียนจะเจอตามไฟทางหลวงที่เป็นสีออกเหลืองส้มนะครับหลอดที่เราใช้ตามบ้านสีขาวเนี่ยนะครับบรรจุแก๊สปรอทนะครับแก๊สปรอทก็ได้รับพลังงานจากไฟฟ้าเนาะนะครับก็ปล่อยคลื่นปล่อยแสง UV ออกมาแสง UV เรามองไม่เห็นนะครับมันจะไปโดนสารเรืองแสงที่ฉาบไว้สารสีขาวที่เรียนเห็นที่ทำให้เห็นหลอดเป็นสีขาวเนี่ยครับเป็นสารเรืองแสงเขาก็จะแบบรับแสง UV มานะครับแล้วก็ปล่อยแสงสีขาวให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลอดแบบนี้เรียกว่าหลอดเรืองแสงนะครับเรียกให้ถูกนะครับจะช่วยให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยเห็นไหมนะครับคราวนี้ถ้าคาดคะเนความยาวของหลอดไฟนะครับเพราะหลอดไฟมีความยาวมาตรฐานอยู่แล้วว่ามีทั้งขนาดสั้นขนาดปานกลางแล้วขนาดยาวเวลาเราไปซื้อเราจะได้ซื้อถูกสมมติหลอดไฟที่บ้านนักเรียนขาดถ้านักเรียนไปซื้อมาผิดขนาดมันจะใส่กับรางหลอดไฟไม่ได้นะครับนักเรียนก็ลองคาดคะเนความยาวดูนะครับนักเรียนจะได้ไปหยิบเครื่องมือวัด
มาวัดได้นะครับพอเราไปหยิบเครื่องมือวัดมาวัดเราก็จะรู้ว่าหลอดไฟเรายาวเท่าไหร่เราก็จะได้ซื้อได้ถูกใช่ไหมนะครับคาดคะเนก่อนถ้าครูคาดคะเนว่าหลอดไฟนี้น่าจะยาวประมาณ100เซนติเมตรนะครับครูก็รู้แล้วว่าครูควรจะหยิบสายวัดชนิดตลับมาวัดเผื่อมันยาวเกิน100เซนติเมตรใช่ไหมนะครับหรือไม่ก็หยิบไม้เมตรมาวัดก็ได้นะครับปรากฏว่าครูวัดจริงได้120เซนติเมตรเห็นไหมครูวัดด้วยสายวัดชนิดตลับครูวัดด้วยตลับเมตรถ้าใช้ไม้เมตรวัดมันก็จะวัดได้ไม่พอใช่ไหมครับพอไม้เมตรได้แค่100เซนเท่านั้นนะครับครูก็รู้ว่าจริงๆครูคาดคะเนผิดไป20เซนติเมตรแหละเอามาลบกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการคาดคะเนนะครับจะช่วยให้เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายนะครับนักเรียนก็จะรู้ว่าหลอดไฟถ้ามันยาวประมาณ1เมตรเราไปเจอหลอดไฟซึ่งหลอดไฟมันมีขนาดต่างกันชัดเจนเราก็ไปเลือกซื้อหลอดไฟที่ยาวประมาณ1เมตรมันก็เป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วเอามาใช้กับที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากฝากไว้นะครับอยากฝากให้นักเรียนลองเอาเครื่องวัดไปวัดสิ่งต่างๆรอบๆตัวบ่อยๆในช่วงนี้นักเรียนจะได้คาดคะเนได้อย่างแม่นยำแล้วก็เรียนกับครูในคาบต่อไปได้อย่างสนุกมากขึ้นสำหรับคาบนี้นะครับครูฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่กับวิชาคณิตศาสตร์คาบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการวัดนี่แหละครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education